อันนี้มันหาคำตอบไม่ได้เรื่องพวกนี้เพราะจากภาพนิ่งก็ดังพอเห็นคลิปเต้นเราก็เต้นธรรมดาเขาก็มาบอกว่าน่ารักแบบอะไรเงี้ยทั้งที่ฉันดูฉันก็ว่าน่าขยักขยแยกอย่างไอ้พวกมาด่าแบบก็สมควรที่ให้มันด่าก็ด่าไปสิไม่ได้สนใจเพราะมันไม่ได้มีอิทธิพลเหนือชีวิตฉันสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเลิกแล้วไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็ไม่รู้เราเป็นคนโลเทคเราอยู่บ้านนอกกันกับผัวเมียสองคนแล้วก็หลานมันก็มาเปิด Facebook ให้เล่นเล่นได้ปีนึงเขาแชร์รูปกันดังในข้ามคืนทางอัพยิมประกาศเป็นเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่เขานึกว่าเป็นผู้หญิงเขาก็เอาประกาศหาตัวกันทางคุณปอยฝ้ายก็หาตัวว่าสนใจว่าเป็นคนที่อยู่เฉยๆแล้วเขาบอกว่าเซ็กซี่แล้วหลังจากนั้นก็มีคนตามเข้ามาเฟซเราก็ยังเล่นอะไรไม่เป็นก็พวกถามพวกหลานนั่นแหละโอ้บอกลองเต้นสิเพราะเป็นคนชอบเต้นก็เลยลองถ่ายคลิปเต้นแค่ 1.2 วิพอลงไปก็ 2-3 ล้านวิวภายในสัปดาห์มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคลิปมันก็ไปดังโดยไม่ได้คิดอะไรนะคิดแค่แบบเขาบอกให้ทำว่าเขาเล่นกันแบบนี้ลองเข้าไปดูสิเราก็ไปดูเราก็ไม่เคยดูเรายังไม่รู้แล้วตอนแรกเป็นเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่เป็นเน็ตไอดอลแล้วมันเป็นไปเพื่ออะไรเราก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเขาก็มีคือสังคมโซเชียลมันกว้างเขาก็แชร์ต่ออาจจะเป็นอันนี้มันหาคำตอบไม่ได้เรื่องพวกนี้เพราะจากภาพนิ่งก็ดังพอเห็นคลิปเต้นเราก็เต้นธรรมดาเขาก็มาบอกว่าน่ารักแบบอะไรเงี้ยทั้งที่ฉันดูฉันก็ว่าน่าขยักขยแยงนะอย่างไอ้พวกมาด่าแบบก็สมควรที่ให้มันด่าก็ด่าไปสิไม่ได้สนใจเพราะมันไม่ได้มีอิทธิพลเหนือชีวิตฉันตอนเสียใจที่สุดในชีวิตเนี่ยนะมันก็เยอะนะจนเยอะจนจำไม่ได้ที่ผ่านมาก็คือทุกกำลังใจอะจากคนรอบข้างไม่มีผลนะเวลาคนเราเสียใจเวลาเราร้องไห้อยู่เขาจะมาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเนี้ยคำพูดพวกนี้เจอมากับตัวเองมันไม่ได้ช่วยเลยคนที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากวิกฤตชีวิตหรือความเสียใจความท้อแท้ทั้งหมดคือตัวเราเองฉันร้องไห้เสร็จแล้วฉันก็ไปวัดตอนนั้นแบบตอนที่ชีวิตมันผิดพลาดเยอะเราไม่รู้จะทำยังไงเราอยู่นิ่งๆแม่อยู่นิ่งๆแล้วอธิษฐานถึงใครก็ได้ฉันไม่ได้มีองค์เจ้าหรือว่าพระอะไรที่ฉันกราบไหว้แต่ฉันไหว้รวมๆสวดมนต์ทุกคืนแต่เวลาฉันมีเรื่องกุ้มใจฉันจะมองฟ้าฉันอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้อาจจะมีคนที่เบื้องบนเขารับรู้เสียงของเด็กผู้หญิงที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเนี่ยฉันผ่านมาแล้วแล้วฉันรอดมาได้จากที่ฉันร้องไห้คุยกับสวรรค์อันนี้เรื่องจริงอันนี้เราจะไม่มีความคิดถึงคนพวกนี้เลยเพราะคนที่อยู่ๆไม่รู้จักกันแล้วมาด่าเราหรือว่าเพิ่งร่วมงานกันเจอกันครั้งสองครั้งแล้วมาตั้งแง่แล้วมาวิจารณ์เราเสียหายเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เรารู้ธาตุแท้ของคนคนนี้ก่อนคือฉันจะไม่รู้สึกว่าจะไปเอาชนะคนชั่วๆนะเรารู้ว่ามันชั่วเราก็ไม่เข้าใกล้มันแล้วแล้วฉันจะใช้สรรพนามแทนคนพวกนี้ว่ามันอย่างแรกเลยที่แม่บอกว่าจะไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกใบนี้ไม่เชื่อก็ลองได้56ปีที่ผ่านชีวิตมาฉันถือว่าตอนแรกก็ไม่ชอบเรื่องบังเอิญคือมันเป็นการกำหนดไว้ของใครก็ตามแต่คนที่มาติดตามแม่ทุกคนมีสินเสมอแม่คนเราถ้าไม่มีสินเสมอกันจะไม่เข้าใจในคำพูดที่เราถ่ายทอดคือก็สรุปรวมได้ว่าคนบนโลกใบนี้คนส่วนใหญ่ยังเป็นคนที่อยู่ในระดับดีอยู่เพราะคนที่มาชอบฉันจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจ
อยู่ต่ำกว่าเอวหน่อยค่ะเราเป็นศิลป์เสมอกันเขาเลยมาติดตามกันอยู่และรักกันจริงๆนะมีเรื่องมีอะไรโอนเงินกันมาโดยไม่รู้จักกันนะผัวป่วยนี่พวกลูกสาวที่เป็นแฟนคลับโอนกันเข้ามาเหมือนรับบริจาคเลยแหละเนี่ยด้วยความรักและของเต็มบ้านเลยของฝากจากแฟนคลับมาค่ะขอบคุณทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะปัจจุบันหรืออดีตมุมมองของสังคมไทยที่มองกับสาวประเภท2ก็อยู่ระดับเดิมค่ะอยู่ในระดับเดิมจริงๆฉันยืนยันได้อย่ามาบอกว่าสาวประเภท2เป็นที่ยอมรับฉันไม่เชื่อมันยังมีการเหยียดเพศในสังคมนี้ดูได้คู่ฉันเป็นคู่ที่รักสวีทหวานแหววยิ่งกว่าชายจริงหญิงแท้กฎหมายคู่ชีวิตคือขออนุญาตนะคะไม่ได้ก้าวก่ายแต่โดนมองข้ามตลอดทั้งที่การันตีโดยคู่รักตั้งเยอะคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันเต็มประเทศแต่ประเทศไทยไม่รับรองสิทธิ์แล้วก็ร่างกฎหมายตัวนี้เสนอกันสักทีร่างแล้วก็เขี่ยกันออกร่างแล้วก็เขี่ยกันออกแล้วมาใช้แรงงานของพวกกระเทยเกย์คุมในวงการทั้งหลายวงการคือการรักษาชื่อเสียงอะไรเนี่ยเราไม่เน้นผลเรื่องชื่อเสียงหรืออะไรแต่เรายืนหยัดในความเป็นตัวเองเพราะว่าตอนที่เราดังเราก็ดังมาจากการที่เป็นตัวเองเราก็จะไม่เปลี่ยนการเป็นตัวเองเนี่ยถึงรูปลักษณ์ภายนอกเสื้อผ้าเครื่องประดับเปลี่ยนไปแต่สันดานเดิมเราต้องอยู่เราต้องคงไว้เราถ้าคนเรายืนหยัดที่จะเป็นตัวเองแล้วเราจะไม่บอมแพ้ที่คุณเต๋อคนนี้ฉันรักมากคุณเต๋อเรวัชพุทธินันท์ขออนุญาตใช้ค่ะที่เขาบอกว่าแม้จะล้มก็คิดจะคลานเนี่ยเราฉันคลานมาแล้วฉันไม่ยอมแพ้ไม่ว่าใครมันจะตามเหยียบฉันไม่ได้แน่นอนฉันโดนมาแล้วสดสดร้อนๆตอนนี้รอตามผลงานฉันต่อในตรีมของหัวใจแม่ที่ไม่เคยยอมแพ้ค่ะคือจะไม่มีเวลาว่างเลยเพราะมีคุณตีคอยนวลเนียคอยรบกวนเวลาส่วนตัวฉัน24ชั่วโมงแม้แต่ตอนนั่งถ่ายนั่งถ่ายก็ห้ามล็อกประตูห้องส้วมนะคะคือถ้าเราเข้าห้องน้ำก็ไม่ต้องล็อกว่าเดี๋ยวอยู่ๆพี่แกก็จะมาเปิดดูเช็คสภาพความเรียบร้อยที่เคยบอกว่าเมื่อก่อนถ่ายงานดึกแล้วก็ไม่เคยล้างหน้านอนมาถึงก็มุดหลับเช้ามาก็จะนั่งซ่วมคุณตีก็จะเปิดมาเช็คมาดึงขนตาปลอมให้อะไรให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่กับเขาแล้วค่ะอยู่กับความรักทั้งวี่ทั้งวันก็ขอฝากไว้ก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นเนี่ยอยากให้ทุกคนรักตัวเองก่อนเพราะคนสมัยนี้ลืมที่จะรักตัวเองรักตัวเองให้ได้ก่อนที่จะแบ่งปันความรักให้คนอื่นการรักตัวเองก็ลองดูนะคะว่าคุณจะรักตัวเองในระดับไหนแต่ฝากไว้ให้ทุกคนรักแล้วดูแลตัวเองก่อนเข้าใจความรักที่เราให้กับตัวเราเองก่อนเพื่อที่เราแข็งแกร่งพอทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเราจะไปรักคนอื่นได้นานเฟซบุ๊กค่ะสิตางบัวทองพิมพ์ภาษาไทยค่ะสอเสือสระอิต่อเต่าสระอางองูสอสาราสระอุกกะลันบัวทองแล้วเบอร์โทรศัพท์หน้าเฟซเลยค่ะของแม่มีช่องทางเดียวค่ะเพราะแม่เป็นคนโลเทคก็จะติดต่อในอินบ็อกซ์แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าเฟซแล้วราคาก็ตกลงกันได้แต่คิวเดือนสิงหามันเต็มตอนนี้ก็เริ่มเดือนกันยาสำหรับบางคนที่จะปรามาสกันก่อนที่จะติดต่องานพอเราบอกคิวเต็มก็จะมาเล่นแง่แล้วก็ด่ากรุณามีมารยาททางสังคมด้วยโอเคค่ะ Facebook อย่างเดียวไอเดียดีทีวีของคนมีไอเดีย